สวัสดียามเช้าที่ห้องอาหารของเฟฟโฮเทลณเมืองลาเซมเลมบังผมไม่แน่ใจว่าผมจะทานอะไรได้บ้างเพราะว่าเมื่อวานทานไปหลายอย่างไม่แน่ใจว่าเกิดจากน้ำส้มปั่นยามบ่ายดื่มไป2แก้วมาถึงเมืองนี้ยามเย็นไปกินร้านเทียนร้านอร่อยประจำเมืองผัดสตออร่อยมากแล้วก็ก่อนนอนก็ไปลองไอศกรีมดูเรียนทุเรียนไอศกรีมที่นี่โอ้โหเมื่อคืนท้องเสียทั้งคืนเลยครับวันนี้เราออกจากเสร็จจากอาหารเช้าเราก็จะไปสำรวจต่อนะลงฟินแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือบาติกแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย